สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ระทึกแน่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์คดีวาระ8ปีนายกประยุทธ์ไม่รอดเปอร์เซ็นต์สูงกว่ารอดเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2565นายจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยถึงแนวทางในการพิจารณาคำร้องกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับพิจารณาและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวว่าตามประสบการณ์ในวิชาชีพกฎหมายถือเป็นที่รู้กันเลยว่าวิธีการชั่วคราวเป็นวิธีหนึ่งในการเทสผลคดีใหญ่เมื่อวิธีการชั่วคราวไปได้ผลคดีใหญ่ก็พอที่จะมีความหวังมากขึ้นเพราะเวลาศาลท่านจะวิเคราะห์ว่าจะให้วิธีชั่วคราวหรือไม่นั้นต้องใช้หลายจุดจุดแรกต้องดูน้ำหนักของคดีถ้าคดีไม่มีความหวังเลยไม่มีทางที่ท่านจะให้วิธีชั่วคราวจุดที่สองถ้าคดีเป็นความหวังที่จะเป็นไปในทิศทางอย่างนั้นท่านก็จะต้องดูบาลานซ์ออฟconvenient หรือดุลยภาพระหว่างประโยชน์หรือโทษของการที่จะให้วิธีชั่วคราวด้วยเรื่องนี้ผมคิดว่าน้ำหนักของท่านน่าจะอยู่ที่ balance of convenient นายจรัญระบุนายจรัญกล่าวอีกว่าแม้เรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นผลคดีใหญ่มากมายนักแต่ดุลยภาพระหว่างประโยชน์หรือโทษของการที่จะให้วิธีชั่วคราวก็มีผลดีอยู่ดังนั้นจากการประเมินผลจากประสบการณ์ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหลักวิชาอะไรคิดว่าประเมินน้ำหนักคดีนี้ที่60ต่อ40เมื่อถามว่าคำสั่งของศาลซึ่งเป็นวิธีชั่วคราวอย่างเช่นการสั่งพักงานลุงตู่จะเป็นคำสั่งจากเงื่อนไขประการเดียวประเด็นที่ฟ้องร้องมันมีน้ำหนักอย่างนั้นใช่หรือไม่นายจรัญกล่าวว่าไม่ใช่ประการเดียวแต่สองประการหลักน้ำหนักของคดีก็คือ1แต่ยังมีดุลยภาพระหว่างประโยชน์และโทษของการให้วิธีชั่วคราวด้วยว่าทางไหนจะมากกว่าถามย้ำว่าถ้าถอดเป็นภาษาง่ายๆศาลต้องมานั่งสังเคราะห์ดูว่าพักงานลุงตู่ชั่วคราวจะมีคู่นูปการกับสถานการณ์ของประเทศหรือไม่ถูกไหมนายจรัญตอบว่าใช่ครับในระดับ1 60ซึ่งเป็นประสบการณ์ของตัวเองไม่เกี่ยวกับหลักวิชาการเมื่อถามว่าคำสั่งของศาลสะท้อนผลแห่งคดี 60% แบบนี้ถ้าลุงตู่พักงานถาวรน่าจะส่งผลคู่นูปการของบ้านเมืองมากกว่าใช่หรือไม่นายจรัญตอบว่าไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะเวลาดูบาลานซ์ออฟคอนวีเนียนเขาจะดูณเหตุการณ์สถานการณ์ไปจนกว่าจะถึงวันชี้ขาดว่าถ้าช่วงนี้ให้พักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวมันจะเกิดคุณหรือโทษมากน้อยอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันจะเกิดประโยชน์ในช่วงนี้มากกว่าแล้วตอนวินิจฉัยก็จะต้องให้แบบนี้ตลอดไปก็ไม่ใช่เพราะเวลาวินิจฉัยต้องใช้หลักอีกระบบหนึ่งคือระบบในคดีใหญ่นั้นๆถามย้ำว่าถ้าวันที่24สิงหาคมที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลากไปถึงตัดสินคดีจริงๆถ้าบ้านเมืองเย็นลงใครล็อกเด้งออกจากทางดันมันจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นายจรัญกล่าวว่าถ้าเราใช้หลักคิดแบบนี้ก็เท่ากับไปยุให้ทางการเมืองลุกกระหน่ำปั่นป่วนกันยิ่งขึ้นสิผมไม่อยากให้ใช้หลักคิดนี้ผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายการเมืองท่านระมัดระวังผลประโยชน์ของประเทศอยู่ท่านจะต้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศเช่นเดียวกันหรือมากกว่าพวกเราด้วยขณะที่นายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าประยุทธ์ครบนายก8ปีแล้วอยากรู้ศาลจะใช้หลักอะไรวินิจฉัยโดยมีเนื้อหาความว่ากระหายใครรู้ผมไม่ใช่คนที่ไม่เป็นมิตรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมคิดเสมอว่าผมเป็นกัลยาณมิตรกับท่านอยากใครริจะผลักผมเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเชียร์และให้กำลังใจท่านมาตลอดให้ท่านแก้ปัญหาประเทศชาติได้สำเร็จแต่ต่อมาใจผมเริ่มออกห่างจากตัวท่านออกห่างตอนไหนหรือครับออกห่างตอนที่ท่านฟอร์มครม.
พราะเห็นองค์ประกอบคนที่เป็นรัฐมนตรีหลายคนเป็นคนที่เคยอยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์และหลายคนคือคนที่เป็นเหตุให้ท่านยึดอำนาจเมื่อคนที่เคยอยู่ตรงข้ามท่านกลับมาสนับสนุนท่านผมก็ถอยห่างจากท่านไปแต่ก็แอบเชียร์ให้ท่านใช้เวลาทำงานให้บ้านเมืองสำเร็จระยะหลังผมไม่ค่อยสนใจท่านเท่าไหร่ถือว่าปล่อยท่านไปให้ถึงเวลา8ปีเต็มของท่านก็ถือว่าเราจากกันด้วยดีครั้นท่านอยู่มาครบ8ปีผมเป็นนักกฎหมายที่ตีความว่าท่านครบวาระแล้วเมื่อท่านบอกว่าท่านยังไม่ครบท่านไปต่อได้อีกความรู้สึกที่ผมมีต่อท่านก็ขาดสะบั้นผมตีความกฎหมายโดยปราศจากอคติตีความโดยใช้ความรู้ที่ผมมีอยู่เหนือความรู้สึกใดๆเอาล่ะผมบอกเสียเลยว่าใครที่บอกว่ารอศาลเถอะให้ศาลตัดสินผมว่าก็พอรับได้ในระดับหนึ่งแต่ผมไปไกลกว่านั้นผมคิดว่าความเจริญงอกงามทางสติปัญญามันมาจากการถกเถียงกันด้วยปัญญาโต้แย้งกันด้วยความสุภาพเราจะรอคนอื่นตัดสินโดยไม่ไขว่คว้าหาความรู้อะไรเลยผมว่านั่นไม่ใช่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผมเริ่มหงุดหงิดที่บางท่านให้ความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมหงุดหงิดเข้าไปอีกเมื่อคนคนนั้นอธิบายต่อว่าครม.อาจมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการนายกรัฐมนตรีอีกก็ได้ถึงวันนี้ผมก็รอเหมือนที่หลายคนรอแต่ผมไม่ได้รอว่าพลเอกประยุทธ์จะไปต่อได้หรือไม่สิ่งที่ผมรอคือรอเหตุผลของศาลที่จะใช้ในการวินิจฉัยว่าศาลใช้หลักอะไรในการวินิจฉัยผมคิดไม่ออกจริงๆมันเกินสติปัญญาความรู้ทางกฎหมายของผมเหตุผลของศาลนี่คือสิ่งที่ผมกระหายใคร่รู้งานนี้ประชาชนอย่ากระพริบตาอย่าประมาทเด็ดขาดพึ่งแค่ยกแรกเท่านั้นแม้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติรับคำร้องประเด็นนั่งเก้าอี้นายกครบ8ปีของประยุทธ์จันทร์โอชารวมทั้งการมีมติสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกอาจดูเหมือนว่าชนะแล้วแต่ในความเป็นจริงนี่เพิ่งเป็นแค่การเริ่มต้นยกแรกเท่านั้นเพราะยังไม่สามารถที่จะถือได้ว่าเป็นชัยชนะตราบใดที่คำวินิจฉัยประเด็น8ปียังไม่มีออกมาโอกาสที่ประยุทธ์จะกลับมาทำหน้าที่นายกได้ต่อไปอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้เพราะถ้าดูท่าทีของเนติบริกรวิษณุเครืองามยังคงเห็นท่าทีของการไม่ยอมจำนนยังเห็นท่าทีของความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถช่วยให้ประยุทธ์รอดช่องกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ไปได้ยิ่งมีกระแสข่าวสะพัดหลังจากที่มติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชนะกันแบบเฉียดฉิวเพียงแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นถึงเวลาที่ต้องลงมติปมครบ8ปีอาจจะเกิดปรากฏการณ์ชนะเฉียดฉิวแบบพลิกกลับสถานการณ์รอบนี้ก็เป็นไปได้ไม่เช่นนั้นคงไม่มีข่าวการหารือด่วนเพื่อที่จะทำให้มติ8ปีเป็นไปอย่างที่ต้องการคือได้อยู่ต่อสืบทอดอำนาจด้วยตันหาการเมืองที่แรงกล้าถึงได้บอกว่าอย่าเพิ่งดีใจคิดว่าชนะแล้วกับคนบางประเภทการแทรกแซงการกดดันสามารถทำได้หมดไม่เว้นแม้แต่การทำต่อระบบยุติธรรมของประเทศใครจะรู้ว่าระยะเวลา30วันหลังจากนี้ไปบรรดาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนจะต้องเจอกับอะไรบ้างจึงได้แต่หวังและเชื่อมั่นว่าระบบยุติธรรมหลักคิดทางกฎหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจะยังคงแข็งแรงในประเทศนี้1เดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปจึงถือเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่อันตรายทั้งการช่วงชิงอำนาจกันเองซึ่งไม่มีใครรู้ว่าลึกๆเวลานี้ในจิตใจของคน3คนจะคิดอะไรกันอยู่และสุดท้ายแล้วคำวินิจฉัยที่จะออกมาจะเป็นไปตามความต้องการของปอคนใดดังนั้นการต่อสู้เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจเพื่อยุติการดำรงตำแหน่งเกิน8ปีจึงยังไม่สามารถที่จะหยุดได้ตราบใดที่คำวินิจฉัยยังไม่ปรากฏผลอย่างที่ประชาชนทั้งหลายต้องการและเรียกร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการยื่นทรัพย์สินที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นมาต่อเนื่องไม่ควรยื่นไม่เป็นสิ่งจำเป็นวิษณุเครืองามรองนายกว่าเป็นเรื่องคนละมุมพอไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินก็อ้างว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาต่อเนื่องเมื่อปี57จ
จึงไม่ต้องยื่นทรัพย์สินกันใหม่คนไทยเขาตาสว่างกันแล้วที่ยกมาอ้างมันใช้ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี